รถเข็นเข็นได้ครับนี้มองไปทางอำเภอหัวหินครับหรือสถานีหัวหินนะท่านผู้ชมที่ผมชี้อยู่นี้ก็จะเป็นขาล่องนะครับขาล่องเข้ากรุงเทพนะครับท่านผู้ชมส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นขาขึ้นไปใต้นะครับท่านผู้ชมสายรถไฟเขาจะเรียกแบบนี้นะครับส่วนที่ร้องเพลงเหมือนว่าล่องใต้ขึ้นเหนืออะไรนี้อันนั้นเป็นในเพลงครับท่านผู้ชมแต่สายรถไฟเขาจะเรียกขาขึ้นไปทางใต้ครับผมขาล่องล่องเข้ากรุงเทพครับก็จะวิ่ง2รางนี้แล้วครับท่านผู้ชมสวนกันไปสวนกันมาครับจะเพิ่มขบวนในการวิ่งเพื่อบริการนักท่องเที่ยวภาคใต้มีที่ท่องเที่ยวเยอะนะครับท่านผู้ชมมีที่ท่องเที่ยวหลายแห่งเลยครับก็ไปเซิร์ช Google ได้นะครับท่านผู้ชมนี่วิ่งคู่เลยขึ้นขาล่องนะครับก็จะพาเดินไปอีกฝั่งนึงครับหรือขึ้นบันไดไปชานชาลาจะมี2ฝั่งครับซ้ายขวาตอนนี้ผมหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับท่านผู้ชมก็จะไปทางสถานีสวนสุนทรภัทรนี่ก็จะเป็นโรงแรมนะครับที่อยู่ใกล้สถานีแล้วก็จะเป็นสวนน้ำครับท่านผู้ชมเราเดินชมกันไปเรื่อยๆนะครับชานชาลาก็จะมีราวกันตกนะครับก็คือรั้วบนตัวชานชาลานะครับท่านผู้ชมก็จะมีไฟสองสว่างอยู่บนตัวชานชาลาครับกลางคืนก็จะมีสว่างมากครับตัวศาลาหรือตัวร่มที่พักคอยผู้โดยสารนะครับก็จะมี3จุดนะครับท่านผู้ชมก็จะมีฝั่งสถานีมี2หลังก็ฝั่งตรงข้ามสถานีมีอีก1หลังครับก็จะรวมเป็น3เราจะเดินไปนู่นครับนี่ผมหันหน้าไปทางหัวหินเอ้ยทางสวนสมบัติพัฒน์นะครับท่านผู้ชมนี่การให้บริการที่จะเปิดในวันที่15ธันวาคมพ.ศ. 2566ครับผมเปิดต้อนรับปีใหม่2567ครับก็สถานีช่วงสัญญาที่3ผมก็คุ้นเคยดีครับก็จะนำเสนอสถานีที่ผมคุ้นเคยก่อนนะครับส่วนสถานีอื่นเดี๋ยวผมมีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมครับท่านผู้ชมนี่จะมีป้ายบอกตำแหน่งชานชาลา